สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการคูณจำนวน1หลักกับ10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90นะคะเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า175ข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1แก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินวันละ10บาทเมื่อครบ5วันแก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทถ้า1วันเก็บได้10บาทถ้า5วันเก็บได้มากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณให้สังเกตคำว่าละนะคะเป็นตัวคูณตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะ5 คูณด้วย 10 ท่องสูตรคูณ5ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น40 5คูณ9เป็น45 5คูณ10เป็น50ข้อ1แก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมด50บาทข้อ2ต้นกล้าซื้อลูกแก้วราคาลูกละ2บาทจำนวน50ลูกต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทถ้าซื้อ1ลูกต้องจ่ายเงิน2บาทถ้าซื้อ50ลูกจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะ50คูณด้วย2นำ5คูณ2ก่อนนะคะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10แล้วต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะอีก1ตัวข้อ2ก็จะได้ว่าต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด100บาทข้อ3มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน4ห้องห้องละ20คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั้งหมดกี่คนถ้า1ห้องมี20คนถ้า4ห้องเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะ4คูณด้วย20นำ4คูณ2ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8แล้วต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะ1ตัว
ข้อ 3 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 80 คนข้อ 4 พ่อเรียงกระถางต้นไม้เป็นแถว9แถวแถวละ10กระถางพ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่กระถางถ้า1แถวมี10กระถางถ้า9แถวเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะ9คูณด้วย10คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54 9คูณ7เป็น63 9คูณ8เป็น72 9คูณ9เป็น81 9คูณ10เป็น90ข้อ4พ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมด90กระถางข้อ5ใบบัวช่วยครูทับทิมจัดดอกไม้ใส่แจกัน5ใบใบละ20ดอกใบบัวช่วยครูทับทิมจัดดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกแจกัน1ใบมีดอกไม้20ดอกถ้าแจกัน5ใบเพิ่มมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณนะคะตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ5คูณด้วย20นำ5คูณ2ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10ต้องเติม0อีกกี่ตัวคะ1ตัวข้อ5ใบบัวช่วยครูทับทิมจัดดอกไม้ทั้งหมด100ดอกข้อ6ขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อน30คนคนละ6เม็ดขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมดกี่เม็ดเพื่อน1คนจะได้ลูกอม6เม็ดนะคะมีเพื่อน30คนเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณนะคะตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ30คูณด้วย6นำ3คูณ6ค่ะ3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18
ต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะ1ตัวข้อ6ขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมด180เมตรข้อ7ต้นกล้าสะสมสแตมป์ได้40แถวแถวละ8ดวงต้นกล้าสะสมสแตมป์ได้ทั้งหมดกี่ดวงถ้า1แถวมี8ดวงถ้ามีทั้งหมด40แถวเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณสังเกตคำว่าละเป็นตัวคูณตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ40คูณด้วย8นำ4คูณ8 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น204คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32ต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะ1ตัวข้อ7ต้นกล้าสะสมสแตมป์ได้ทั้งหมด320ดวงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการคูณจำนวน1หลักกับ10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ